ประโยคความเดียวหรือเอกัตถประโยคเขาบอกว่าคือประโยคที่มุ่งกล่าวถึงสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวและสิ่งนั้นก็ต้องแสดงอาการหรืออยู่ในสภาพเพียงอย่างเดียวก็คือเขากล่าวถึงสิ่งใดก็คือสิ่งเดียวเท่านั้นและโดยส่วนใหญ่แล้วประธานมักจะแสดงอาการเพียงอย่างเดียวประธานจะไม่แสดงอาการหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันละนะจะแสดงอาการอะไรก็คือแสดงอาการนั้นอย่างเดียวเลยนะคะเราจึงเรียกประโยคนี้ว่าประโยคความเดียวหรือเอกัตถประโยคนะคะนะมุ่งกล่าวถึงสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวและสิ่งนั้นต้องแสดงอาการหรืออยู่ในสภาพเพียงอย่างเดียวนะคะลองยกตัวอย่างประโยคที่เป็นประโยคความเดียวสิน้องกินข้าวได้ไหมอ้าวได้ชัดเจนเลยอะไรคือประธานแสดงกิริยาอะไรคะกินอะไรคือกรรมข้าวบอกให้รู้ว่าถูกน้องกินนะคะเห็นไหมเนี่ยประธานแสดงกิริยาเพียงกิริยาเดียวนะคะมุ่งกล่าวถึงสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวอาการเดียวนะคะเราจึงเรียกว่าประโยคความเดียวนะดูตัวอย่างนะคะเช่นเขาร้องเพลงนะคะแสดงกริยาตัวเดียวใช่ไหมคืออะไรคะคืออะไรคือแสดงกริยาเขาไหนต้องแสดงให้ครูทีที่เขาฮะตอบผิดหรือยังหัวเรารู้ว่าผิดด้วยนะแต่ตอบอ่ะคิดว่าคุณจะถามซิว่าอะไรคือประธานใช่ไหมฟังให้จบคำถามก่อนอ้าวประโยคนี้ประธานคือเขาแสดงกริยาเพียงตัวเดียวคือร้องใช่ไหมคะร้องอะไรร้องเพลงเพราะว่าเพลงเป็นกรรมที่ถูกเขาร้องอันนี้ครูจะถามบนเวียนอยู่ตรงนี้แหละอ่ะต่อไปเด็กอุ้มตุ๊กตาประธานคือเด็กกริยาคืออุ้มแล้วตุ๊กตาล่ะเป็นกรรมเพราะถูกถูกอุ้มนะคะหนูอยากโดนอุ้มไหมต่อไปพอจะเข้าใจไหมคะลักษณะของประโยคความเดียวคือประธานมักจะกล่าวมักจะแสดงกิริยาเพียงอย่างใดอย่างเดียวนะคะเขาเป็นน้องสาวคนเดียวของฉันไม่ใช่เจอคำว่าของคนเดียวของฉันนี่คือประโยคความเดียวนะอันนี้ก็คือบอกให้รู้ว่ากริยาตัวนี้คืออะไรคะเป็นเหมือนคล้ายเท่าเขาเรียกว่ากิริยาอะไรเนี่ยถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวคะแนนคืนเร็วเป็นเหมือนคล้ายเท่าเราเรียกว่ากริยากริยาเอาละจะหักคะแนนตรงเนี้ยเป็นเหมือนคล้ายเท่าเคยสอนแล้วเรื่องคำกริยาเขาเรียกว่ากริยาอะไรไม่ใช่กริยาเอาละเอากิริยาอะไรคะอะไรกิริยาอากรรมฮะเอาเร็วนะเขาเป็นน้องสาวคนเดียวของฉันไหมคะก็มุ่งกล่าวกิริยาเพียงตัวเดียวเป็นเพราะนั้นครูก็เลยถามว่าเป็นตัวนี้คือกิริยาอะไรกิริยามีกี่ชนิดอ้าวกิริยามีกี่ชนิดตอบครูก่อน1สกรรมกริยาคือกริยาที่ไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมใช่ไหมคะ2อากรรมคือสมบูรณ์ในตัวเองแล้วไม่ต้องมีกรรมมารับก็ครูบอกแล้ววิธีการจำอะแปลว่าไม่เพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องมีกรรมสกรรมต้องมีกรรมเพราะถูกลุมสกรรมสอนไปแล้วตรงนี้3คือวิกัตถกริยาคือกริยาฮะเนี่ยได้คำตอบมาแล้วตกลงว่าเป็นคือกิริยาอาศัยกิริยาอาศัยส่วนเติมเต็มใช่ไหมเพราะนั้นถ้านักเรียนเห็นเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะไม่เป็นกิริยาที่เรา
สามารถที่จะปฏิบัติตรงนั้นได้เลยเพราะมันเป็นกริยาอาศัยส่วนเติมเต็มคืออย่างกินอย่างอุ้มอย่างร้องอย่างเงี้ยเราแสดงกริยาได้ใช่ไหมคะแต่อย่างเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันก็จะเป็นกริยาอีกประเภทหนึ่งนะต่อไปไม่ต่อแล้วตรงนั้นนะคะเราเอาเรื่องตรงนี้ตรงนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนเอานะคะเราไม่รับประทานอาหารเห็นไหมคะกริยาตรงนี้คืออะไรกริยายังมาเราเอามีกินอีกกินอยู่ตรงไหนกริยาคือรับประทานฉันชอบอากาศชายทะเลกริยาคือชอบตกลงเมื่อกี้กริยาใส่ส่วนเต็มๆเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะวิกตถากริยานึกออกยังทีเนี้ยต่อไปอุ๊บตาละโทษทีครูไปโดนปุ่มอีกแล้วรถประจำทางชนรถจักรยานยนต์กริยาคือชนนะคะเขาขี่ม้าเก่งกริยาคือขี่นายสุวิทย์เป็นคนขยันคำว่าเป็นอะไรขยันเป็นคือกริยาอาศัยส่วนเติมเต็มใช่ไหมคะเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือดุจว่าอะไรพวกนั้นน่ะนะหรือเรียกอย่างว่าวิกตถกริยาเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เรียนไปแล้วยังต้องนำมาใช้ไหมใช่เพราะนั้นถ้านักเรียนเรียนแล้วเราไม่เข้าใจมันตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยพอมันมาเรื่องอื่นเนี่ยมันสอดคล้องกันเราก็จะตอบไม่ได้ถ้าเราไม่หมั่นทบทวนอยู่เสมอนะคะทีนี้เราทราบแล้วว่าลักษณะของประโยคความเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงนะอีกครั้งสิประโยคความเดียวคือประโยคที่มุ่งกล่าวถึงสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวใช่ไหมคะแล้วก็แสดงอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะคะทีนี้ลองมาดูซิในประโยคเนี่ยเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะส่วนสำคัญของประโยคความเดียวประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนว่าน่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะส่วนสำคัญของประโยคความเดียวประธานกริยากรรมสามส่วนเหรออ้าวลองดูเขาบอกว่าส่วนสำคัญของประโยคความเดียวนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนสองส่วนใหญ่ๆนะอันนี้ใหญ่ๆนั่นก็คือภาคอะไรคะถูกต้องคือภาคประธานกับกริยาหรือภาคแสดงภาคแสดงก็คือภาคกริยาที่เรียนต่อครูมาจริงๆแล้วเขาเรียกว่าภาคแสดงนะคะในภาคแสดงนั่นก็คือตัวอะไรนั่นเองตัวกริยาใช่ป่ะคิดไว้ประธานประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วภาคแสดงประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะเราทราบแล้วว่าประโยคความเดียวเราแบ่งเป็น2 ส่วนคือภาคประธานกับภาคแสดงครูถามว่าภาคประธานประกอบด้วยอะไรบ้างคะภาคประธานประกอบด้วยประกอบด้วยประธานกับอะไรฮะถูกต้องคือส่วนประธานกับส่วนขยายประธานเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วใครตอบเมื่อกี้เนี้ยชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่ยสุนันท์วดีนะคะแล้วหนูเป็นคนพูดออกมาชื่อสาสิคอนนักเรียนตอบไปเลยเนี่ยครูจะได้รู้ว่าตอบถูกหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นภาคประธานนะคะเราประกอบด้วยประธานกับส่วนขยายประธานนะคะแล้วภาคแสดงล่ะภาคแสดงล่ะคะภาคแสดงน่าจะประกอบด้วยกี่ส่วนเพราะมันมีส่วนหนึ่งหายไปใช่ไหม
นักเรียนตอบครูตอนแรกว่าประโยคน่าจะประกอบด้วยกริยาประธานกริยานุกรรมแต่ตอนนี้เขาตัดมาเหลือ2ส่วนคือภาคประธานกับภาคแสดงภาคประธานประกอบไปด้วยประธานกับขยายประธานแล้วเพราะนั้นเหลือภาคแสดงน่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างกริยาขยายกริยาอะไรคะกรรมแล้วก็ถูกต้องนะสุนันท์วดีใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนอีกค่ะภาคแสดงนะคะก็ต้องประกอบไปด้วยกริยาแล้วก็ส่วนขยายกริยาแล้วก็กรรมและส่วนขยายกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูรูปประโยคนะคะว่าลักษณะของรูปประโยคความเดียวเป็นยังไงนะคะแล้วประโยคเขาเน้นอะไรบ้างนะคะดูรูปประโยคความเดียว